ด็กเลี้ยงแกะต้องพาแกไปเลี้ยงที่เนินเขาทุกวันนึงเขานึกสนุกตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะพอชาวบ้านวิ่งกรูกันมามันไม่มีหมาป่าเลยแล้ววันสวยอของเด็กเลี้ยงแกะก็มาถึงเมื่อหมาป่ามาจริงเขาตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาชาวบ้านตะโกนกลับว่าไม่ช่วยหรอกแกจอมโกหกนิทานเรื่องนี้โกหกเป็นสิ่งการโกหกมันไม่ดีถ้าวันหนึ่งผู้ใหญ่เขารู้ก็ไม่มีใครจะช่วยเราถ้าน้องๆชอบกดไลค์ subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะ